อดีตสมาชิกวง The Impossible ขอความเป็นธรรมจากนายกรัฐมนตรีให้ตรวจสอบการดำเนินงานของสมาคมดนตรีหลังจากพบการใช้จ่ายงบประมาณที่สอไม่โปร่งใสค่ะนายพิเชษสุขแพกสมาชิกสมาคมดนตรีในพระบรมราชูปถัมภ์เข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านศูนย์บริการประชาชนทำเนียบรัฐบาลเพื่อร้องขอความเป็นธรรมในการตรวจสอบการบริหารจัดการของสมาคมและคณะผู้บริหารสมาคมชุดปัจจุบันโดยเฉพาะการใช้จ่ายงบประมาณซึ่งมีข้อกังขาว่าจะมีการดำเนินการที่ไม่โปร่งใสแม้สมาชิกจะพยายามซักถามรายละเอียดการใช้จ่ายแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนนอกจากนี้ผู้บริหารสมาคมบางคนยังเคยถูกพิพากษาจำคุกและหลังพ้นโทษจำคุกแล้วก็ยังถูกต้องหาว่ากระทำผิดฐานช่อโกงประชาชนซึ่งสมาคมจะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสิ้นเดือนนี้จึงเข้าร้องขอความเป็นธรรมจากนายกรัฐมนตรีสำหรับสมาชิกสมาคมดนตรีที่เดินทางมาร้องเรียนในครั้งนี้มีนายวินัยพันธุรักษ์อดีตสมาชิกวง The Impossible ร่วมเดินทางมาด้วยค่ะ